กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อวานนี้ก็เผชิญกับสภาพฝนที่ตกลงมาหนักด้วยเช่นเดียวกันแล้วพอฝนตกหนักเนี่ยอย่างในกรุงเทพมหานครสิ่งที่เราเจอตามมาคือน้ำท่วมขังรอการระบายเมื่อวานหลายพื้นที่น้ำท่วมขังรอการระบายพี่น้องประชาชนที่เขารู้สึกว่าโอ้โหอึดอัดขับข้องใจเหลือเกินวันศุกร์แห่งชาติฝนตกหนักรถติดหนักขนาดนี้กว่าจะเดินทางกลับถึงบ้านได้เนี่ยใช้ระยะเวลายาวนานเพราะฉะนั้นช่วงที่กำลังเผชิญอยู่บนท้องถนนเขาก็เลยถ่ายภาพค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียบางภาพบางข้อความมันก็สะท้อนใจเหลือเกินกับสิ่งที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรานั่งอยู่บนรถเมล์แบบนี้ทำไมยังจะต้องกางร่มดูไม่ผิดนะใช่คุณผู้ชมคะผู้โดยสารรถประจำทางเนี่ยต้องกางร่มกันบนรถเมล์เขาแชร์ภาพแบบนี้พร้อมกับเขียนข้อความว่าในวันที่ฝนตกหนักแล้วฝนตกหนักมากด้วยนี่หรือชีวิตคนกรุงผู้โดยสารบนรถประจำทางต้องกางร่มในรถเมล์เพราะมีน้ำฝนหยดลงมาจากหลังคารถค่ะมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยว่านั่งรถประจำทางปรับอากาศก็มีน้ำหยดลงมาจากช่องแอร์เหมือนกันแล้วไม่ใช่แค่รถเมย์นะเขามีการทวีตภาพน้ำหยดบนรถไฟฟ้าค่ะคุณผู้ชมคะพร้อมกับข้อความว่าที่นี่ก็ฝนตกหนักมากก็มีชาวโซเชียลเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยส่วนถนนที่มีน้ำท่วมสูงที่ถูกแชร์ภาพต่อกันเป็นจำนวนมากก็คือบริเวณถนนปรีดีพนมยงค์ที่ระดับน้ำท่วมเกือบจะถึงเบาะนั่งของรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะค่ะโอ้โลกออนไลน์พากันระบุเลยนะคะว่าหลายเส้นทางรอบกรุงเทพมหานครรถนี่ติดไม่ขยับเลยอาทิทางด่วนประชาชื่นแยกรัชดาลาดพร้าวและ5แยกลาดพร้าวขณะที่หลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงก็ส่งผลทำให้สภาพการจราจรติดขัดหนักมากอาทิพระราม4รัชดาลาดพร้าวถนนจันทร์สีลมวัดหัวลำโพงและสาทรก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอน้ำที่ท่วมสูงบริเวณทางขึ้นทางด่วนงามวงศ์วานมาให้เราได้เห็นกันด้วยนะคะคือเป็นพื้นที่ต่ำเนาะเวลาฝนตกหนักๆทีไรเนี่ยเผชิญปัญหาแบบนี้ทุกทีเลยใช่ค่ะชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเข้าใจละว่าระบบท่อของกทม.อาจจะมีข้อจำกัดแต่ว่าถ้าตกลงมาแล้วมันท่วมขังรอการระบายแบบนี้ต่อให้ไม่นานนะคะยังไงเขาก็ใช้ชีวิตลำบากอยู่ดีใช่แล้วเมื่อวานนี้หนักหนาสาหัสกันจริงๆสำหรับชาวกรุงที่ต้องเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ต้องมาเจอกับประสบการณ์ลำบากในการเดินทางนอกจากจะต้องกางร่มบนรถเมล์เจอกับน้ำที่สาดมาใส่ป้ายรถเมล์และผู้โดยสารรถประจำทางจำนวนหนึ่งที่ต้องตากฝนเนื่องจากรถประจำทางเกิดเสียกลางทางบนทางด่วนสะพานพระราม9ผู้โดยสารนี้คุณผู้ชมคะต้องลงไปยืนตากฝนเพื่อรอรถประจำทางคันต่อไปอะค่ะหลายคนนะระบายความรู้สึกผ่านทางโลกโซเชียลทั้งเรื่องของการเปรียบเปรยและการบ่นแบบหยิกแกมหยอกเช่นนี่ถนนหรือคลองขึ้นเรือดีกว่าวันศุกร์หันษาชีวิตดีๆที่ลงตัวค่ะอันนี้ชีวิตดีๆที่ลงตัวนะชีวิตแบบมึนงงก็มีค่ะรอระบายอีกก็ยังเห็นข้อความที่เขาบอกผ่านกันไว้ทางโซเชียลมีเดียด้วยขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Liveนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ